เรื่องของการเข้าสู่ระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด19ในระบบ HI หรือว่า Home Isolation ของสปสช.นะคะตอนนี้ทีมงานติดต่อผอ.ได้แล้วนะคะผอ.ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีขึ้นไหมครับเสียงดีขึ้นมากเลยค่ะผอ.ค่ะประโดดด้วยครับประโดดด้วยครับไม่พลื้อค่ะทีนี้ผอ.ค่ะเดี๋ยวท่ามข้างไว้เรื่องของการนำผู้ติดเชื้อโควิด19เนี่ยมาจับคู่กับคลินิกชุมชนอบอุ่นหรือว่าศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆเพื่อจะเข้าสู่ระบบการดูแลเนี่ยได้มีกระบวนการพันผืนคะคือแบบนี้นะครับพอดีของบ้านเรานี่คลินิกอบอุ่นอาจจะมีหน่อยนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นโรงพยาบาลกับรปช.ต่อนะครับเพราะฉะนั้นนี้เบื้องต้นนี่เมื่อเราพอมาเราตรวจเนี่ยบวกนะครับค่ะเราตรวจเองนะครับค่ะให้แจ้งทราบทุกอำเภอเขาจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่แต่ละพื้นที่อยู่แล้วหรือว่าแจ้งโรงพยาบาลที่อยู่แค่เราก็ได้หรือรปช.ต่อหรืออัตรานี่อนามัยเดิมนะครับได้เลยครับแต่ว่าสมมติว่าท่านติดต่อใครไม่ได้โทรข่าว1330กระดายของสปอร์ตช่อช่อเดี๋ยวเราจะจัดการประสานหายครับผมครับคุณหมอครับสำหรับการดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเขียวหรือกลุ่มที่ไม่มีอาการเนี่ยครับแล้วก็อาการไม่รุนแรงเนี่ยมีการดูแลพันผือบ้างครับการดูแลเหมือนเดิมนะครับผมว่าน่าจะดีขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่เริ่มของขึ้นประชาชนชาวบ้านประชาชนพี่น้องเข้าใจมากขึ้นนะครับการอันแรกก็คาเทบ้านนี่ก็จะได้เครื่องวัดคายนะครับปลอดนะครับแล้วก็วัดออกซิเจนไปเนวไปนะครับคือเขาจะบางแห่งก็จะจัดเป็นชุดแค่เป็นชุดสู้โควิดแต่ว่าเขาแล้วแต่เขาตั้งชื่อนะครับในกองก็จะมีพวกทุ่มมือพวกหน้ากากหรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็ไอ้ตัววัดคายแล้วอาจจะมียาฝ่าทลายโจรหรือว่ายารักษาแก้ไอระดับมูรักษาคายนะครับทีนี้บางแห่งก็จะเพิ่มยาฟาวิเด็กฆ่าเชื้อโควิดให้ด้วยนะครับครับผมพ่อค่ะแล้วถ้าเกิดบางบ้านที่เขามีแยกห้องอยู่ในบ้านอย่างชัดเจนเนี่ยคือมันก็เข้าแบบเข้าคล้าย HI ได้แต่ถ้าบางบ้านที่แบบสภาพบ้านไม่พร้อมเรื่องของการอยู่ร่วมกันของคนในบ้านเนี่ยมันไม่ได้จริงๆกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดจะติดต่อข้อ HI เนี่ยมันต้องทำเป็นผือคะหรือว่าจะต้องไปดูแลเป็นผือบ้างเจ้าหน้าที่เขาจะประเมินก่อนนะครับที่ว่าบ้านวัดตัวคนเดียวติดเชื้อเสียว่าบวกนี้อยู่แยกได้ไหมค่ะไม่ได้เขาจะส่งคนมาหลับหรือว่าอาจจะให้ใครถ้าเราไปส่งเทเขาเรียกว่า CI นะครับ Community Isolation สถานกักในชุมชนครับผมครับสำหรับช่องทางผู้ที่เชื้อโควิด19ที่ต้องโทรเข้ามาเพื่อเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือชุมชนเนี่ยมีช่องทางได้บ้างครับในการติดต่อมีเยอะครับตอนนี้คือจังหวัดของเขาในเขตที่ต้องเรานะครับครับคือถูกแห้งถูกอำเภอนี่จะมีเบอร์ของแต่ละผู้รับผิดชอบอยู่แต่ละแห้งอยู่แล้วครับท่านครับกับพี่ทีนี้คือหนึ่งยากกว่าของเรานี่ทำงานรวมโคกับทางซึ่งทั้งศูนย์ของส่วนกลางของกรุงเทพด้วยก็จะมีเหมือนกันเสวาพี่น้องบ้านเราโทรเข้าไปซึ่งทั้งศูนย์หรือว่าขี่เข้าไปในระบบเรียกว่าระบบรับข้อมูลหรือว่าไปแอดไลน์กับสปอร์ตช่อไปแล้วนะครับแล้วก็แจ้งแบบวัดตัวเราดีบวกเขาจะส่งกลับมาแต่ละวันนี้ตอนนี้ในเคส12มีไปถึงเซฮาร่าเองครับน้อยแสดงว่าที่เราถ้าสัก 70-80 ไร่ที่เราเห็นในข้าวนะแสดงว่าเจ้าหน้าที่ติดต่อจัดการจับข้าวระบบพันเหลวนะครับค่ะถ้าสมมุติว่าติดต่อไส้ด่วนไม่ได้อาจจะแบบไปโทรช่วงกับช่วงที่ไร่คนก็โทรชนกันพอดีพเนี้ยค่ะมีไม้เหล็กอื่นหรือว่าช่องทางอื่นให้ได้ติดต่อไหมคะตัวเหล่านี้ไส้ด่วนนี่ทั้งสุดโดยทั่วไปจะติดต่อได้ครับพี่เพราะว่าเราเพิ่มเป็นสามเส้นรอยขู่ซ้ายแล้วครับแล้วก็มีเขาเรียกระบบแอดไปข้าวเทไล่ทั้งหมดต้องช่อนะครับไล่แอดได้ไล่แอดต้องหมดต้องช่อแล้วก็ข้าวไปเป็นเสือแล้วก็แจ้งเข้าไปเลยว่าเราบวกแล้วใช้รูปไอเอทีเคเราสักนิดก็ได้ให้เขาบายใจว่าบวกจริงค่ะครับสำหรับผู้ที่เชื้อโควิด19ที่ต้องการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เนี่ยต้องทำเป็นผือบางครับทางเว็บไซต์ก็ทำเหมือนกันครับการเว็บไซต์สปอร์ตช่อแล้วก็สปอร์ตช่อ nhso.go.th นะครับก็จะมีให้คลิกตรงนั้นซึ่งแบบการกรอกข้อมูลนะครับคือเธอจะแนะนำคือว่าไปเพิ่มเพื่อนในแอดไลน์สปอร์ตช่อไว้ก่อนก็ดีครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต่อเพราะว่าต่อไปเวลาสมมติเราเป็นตัวแหล่งวิดโควิดบวกตรงพอเราแอดไลน์แล้วเขาให้เหมือนกับว่าพิสูจน์ว่าไอ้เครื่องนี้เป็นตัวเราเองนะครับครับเวลาเราไปรักษาก็มี QR code สแกน QR code ของโรงพยาบาลที่ดูแลเราอยู่เขา
จ้าหน้าที่เขาจะซุกบางทีเขาซุกทางไลน์มาเราก็เข้าทุกระบบได้ทันทีว่าตัวเรารักษาจริงๆเป็นผู้ป่วยจริงๆครับผมนี่ยังเราก็ขึ้น QR code ไว้ให้แล้วนะคะเพื่อใครจะท้ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะเพื่อว่าเกิดกรณีติดเชื้อแล้วก็อยากจะเข้าสู่ระบบการรักษาแบบ HI หรือว่า Home Isolation นะคะทีนี้พอย้ำกล้องยาอีกทีได้มั้ยคะถ้าสมมุติว่าพอเราเข้าสู่กระบวนการรักษาแบบ HI แล้วเนี่ยกล้องยาที่จะได้รับเนี่ยคือเขาจะส่งไปให้ที่บ้านหรือว่าเราจะต้องไปรับเองที่โรงพยาบาลคะทั้งในกล้องนั้นมีอะไรมั้งคะโดยส่วนใหญ่แต่เขาจะส่งไปให้ที่บ้านครับนะครับเนี่ยหลักที่ต้องมีคือประหลอดวัดไข้ครับตัววัดออกซิเจนนะครับแล้วก็อาจจะมีกระเรียกอะไรจะมีพวกยารักษาอาการทั่วไปยาลดไข้ยาแก้ไอนะครับยาลดน้ำมูกพวกนี้นะครับแล้วก็หน้ากากถุงมือแล้วก็พวกไอเจลฆ่าเชื้อนะครับบางแห่งอาจจะมีพวกน้ำยาหลักจานเลยให้ไปด้วยนะครับแล้วการติดตามอาการนะคะคุณหมอเราติดตามอาการกันเป็นเพื่อวิดีโอคอลโทรคุยหรือเป็นเพื่อคะส่วนใหญ่จะใช้เป็นไลน์กับเจ้าหน้าที่ครับคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับสำหรับคนที่ใช้พวกนี้ได้แต่ไม่ได้ก็จะโทรคุยบางแห่งก็อาจจะส่งอสมมาเยี่ยมที่บ้านเรานะครับแต่ว่าการเยี่ยมแบบทั้งๆนะครับแบบว่าไปตะโกนท้าวกันว่าพื้นใบดีไหมวัดไข้แล้วยากออกซิเจนเท่าไรที่วันนั้นครับผมก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะเพื่อไล่คนนะคะอยากจะทราบช่องทางขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่วันนี้มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโควิด19แบบ Home Isolation หรือว่า HI นะคะก็จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ในการดูแลของสปสช.ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ